่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนแบบจำลองรอยพระบาทจากของจริงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อราวปีพุทธศักราช2461นั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงมีพระราชดำริอยากจะให้เสนาบดีข้าราชบริพารอาณาประชาราษฎรทั้งหลายได้เข้าใจและเข้าถึงการปกครองแนวระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดสร้างเมืองจำลองและพระราชทานนามเมืองแห่งนั้นว่าดุสิตธานีซึ่งคณะช่างผู้รับผิดชอบการสร้างเมืองจำลองดุสิตธานีได้หาศิลามาก่อเป็นภูเขาไว้แล้วจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานรอยพระบาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อประดิษฐานไว้ณเขาที่ก่อขึ้นนี้ซึ่งรอยพระบาทเบื้องขวาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รอยนี้ได้รับการประดิษฐานอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในซุ้มพระมณฑปไม้ลงรักปิดทองมียอดมณฑปเป็นรูปเจดีย์แบบลังกาวงห้าองค์โดยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงเหยียบเพื่อประทับรอยพระบาทของพระองค์ที่บนแท่นปูนปลาสเตอร์แล้วจึงพระราชทานให้ช่างนำไปหล่อด้วยโลหะทองแดงแล้วจึงมีการอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่เขาพระบาทจำลองในเมืองจำลองดุสิตธานีและสุดท้ายนี้ในปัจจุบันนี้นั้นรอยพระบาทองค์นี้ได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้อยู่ที่สำนักพระราชวังนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ